คล็ดลับวิธีดูแลสมองเฉียบคมตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการดูแลสมอง10ประการสมองมีความสำคัญมากโดยเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายไม่ว่าจะเก็บความจำสั่งการอวัยวะต่างๆประมวลผลวิเคราะห์ซึ่งสมองมีความสำคัญไม่แพ้หัวใจเลยนะสมองมีหน้าที่คอยควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหวพฤติกรรมและการรักษาสมดุลภายในร่างกายให้เป็นปกติเมื่อสมองเป็นอวัยวะสำคัญที่ไม่ควรละเลยการดูแลวันนี้เรามาดูกันว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยให้สมองของเรามีความเฉียบคมอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเรามาดูกันเลยถึงเคล็ดลับวิธีการดูแลสมอง10ประการ 1. จิบน้ำบ่อยๆสมองประกอบด้วยน้ำ 85% เซลล์สมองก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องการน้ำหล่อเลี้ยงถ้าไม่มีน้ำต้นไม้ก็เหี่ยวถ้าไม่อยากให้เซลล์สมองเหี่ยวซึ่งส่งผลให้การส่งข้อมูลช้ากลายเป็นคนคิดช้าหรือคิดไม่ค่อยออกแต่ละวันจึงควรดื่มน้ำบ่อยๆ2. กินไขมันดีคนไม่ค่อยรู้ว่าสมองคือก้อนไขมันซึ่งจำเป็นต้องมีไขมันดีไปทดแทนส่วนที่สึกหรอแนะนำให้กินไขมันดีระหว่างวันจำพวกน้ำมันปลาสารสกัดใบแปะก๊วยปลาที่มีไขมันดีอย่างปลาแซลมอนนมถั่วเหลืองวิตามินรวมน้ำมันครีมโรสเป็นน้ำมันดีที่ทำให้เซลล์ชุ่มน้ำส่วนวิตามินซีกินแล้วสดชื่น 3. นั่งสมาธิวันละ12นาทีหลังจากตื่นนอนแล้วให้ตั้งสมาธิและนั่งสมาธิทุกเช้าวันละ12นาทีเพื่อให้สมองเข้าสู่ช่วงที่มีคลื่นเตตาซึ่งเป็นคลื่นที่ผ่อนคลายสุดๆทำให้สมองมี Mental Imagery สามารถจินตนาการเห็นภาพและความคิดสร้างสรรค์ 3. ใส่ความตั้งใจการตั้งใจในสิ่งใดก็ตามเหมือนการโปรแกรมสมองว่านี่คือสิ่งที่ต้องเกิดระหว่างวันสมองจะปรับพฤติกรรมเราให้ไปสู่เป้าหมายนั้น 5. หัวเราะและยิ้มบ่อยๆทุกครั้งที่ยิ้มหรือหัวเราะจะมีสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขหลั่งออกมา 6. เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันสิ่งใหม่ในที่นี้หมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นกินอาหารร้านใหม่ๆรู้จักเพื่อนใหม่อ่านหนังสือเล่มใหม่กระตุ้นให้อยากเรียนรู้และสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆเมื่อมีความสุขก็ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ 7. ให้อภัยตัวเองทุกวันขณะที่การไม่ให้อภัยตัวเองโกรธคนอื่นโกรธตัวเองทำให้เปลืองพลังงานสมอง 8. เขียนบันทึก Grateful Journal ฝึกเขียนขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแต่ละวันลงในสมุดบันทึกเพราะการเขียนเรื่องดีๆทำให้สมองคิดเชิงบวกพร้อมกับหลั่งสารเคมีที่ดีออกมาช่วยให้หลับฝันดี 9. ฝึกหายใจลึกๆสมองใช้ออกซิเจน 20-25% ของออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกายการฝึกหายใจเข้าลึกๆจึงเป็นการส่งพลังงานที่ดีไปยังสมอง 10. อย่าลืมแบ่งปันข้อมูลดีๆให้คนอื่นเสมอเพราะสมองของเราจะจดจำข้อมูลที่เราแบ่งปันให้คนอื่นได้มากกว่าข้อมูลที่เรานั่งอ่านหรือท่องจำอยู่คนเดียวเสมออย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ